เอาละครับแบบนี้เกิดอุบัติเหตุประจําเลยคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ลุงวัย67ปีขับรถมากะจะแซงทีเดียวเลย3คันรวดแต่สุดท้ายไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ของเด็ก2คนที่ขี่มาทําให้เด็กคนนี้2คนนี้เสียชีวิตเลยนะฮะลองดูเหตุการณ์บางช่วงบางตอนครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับภาพนี้เห็นได้ชัดเจนเลยเป็นภาพของกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่กำลังขับมาแล้วจู่ๆมีรถกระบะคันนี้นะฮะแซงมาแบบนี้แล้วก็ไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนเนี่ยนอนอยู่กลางถนนด้วยนะฮะฝุ่นตลบเลยแบบนี้เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่บริเวณบ้านแสงจันทร์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามของเมื่อวานนี้จังหวะนี้เนี่ยเป็นรถกระบะขับแซงรถ3คันรวดครับก่อนจะมีการเสียหลักไปพุ่งชนกับรถมอไซค์ของเด็กหญิงวัย12ปีที่ซ้อนกันมา2คนนะครับจนร่างของเด็กเนี่ยคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะลอยเลยฮะกระเด็นออกไปคนละทิศคนละทางทั้งคู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก่อนที่รถกระบะคันก่อเหตุนั้นจะมีการพุ่งชนแบบนี้แล้วก็เสียหลักตกไปข้างทางคนขับเนี่ยเป็นลุงวัย67ปีครับอยู่ในอาการที่เมาหนักแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยโดยน้องที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือเด็กหญิงพัศยานะครับเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยก็คือเด็กหญิงรุ่งอรุณครับเป็นคนซ้อนท้ายมาทั้งสองคนนะเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.6 ครับของโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอสตึกสภาพของเด็กทั้งสองคนเนี่ยคุณผู้ชมศีรษะมีบาดแผลชะกันหลายแห่งนะครับแขนขาหักเสียชีวิตทั้งสองคนในที่เกิดเหตุห่างออกไปเนี่ยไปพบรถจักรยานยนต์สภาพเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือสภาพของรถมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงรถคันที่ชนเองเนี่ยคือเนี่ยสภาพหักครึ่งแบบนี้งอแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมครับลองคิดดูว่าจะขับมาเร็วแค่ไหนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้มีการติดต่อทางญาติของผู้เสียชีวิตไปนะฮะทันทีที่เดินมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นสภาพศพปุ๊บลงไปซุดตัวกับพื้นแบบนี้เลยนะฮะเสียใจร้องไห้จนแทบขาดใจเลยครับคนมันเมียนบ่คนเมียนบ่ขนาดหน่อยไปเนี่ยเมียนเมียนดูเฮ้ยหลานิวแล้วหลานพ่อมาครั้งเดียวเมียนเมียนซึ่งตัวของลุงก่อเหตุนะครับก็คือนายบรรจงอายุ67ปีหลังจากที่ชนเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมครับสภาพคือมานั่งอยู่ที่บนขอบทางแบบนี้โดยที่ดูท่าทีไม่มีสลดอะไรเลยนะฮะพร้อมกับในมือเนี่ยมีขวดเบียร์เดินเซไปเซมาด้วยคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยก็เลยมีการพาตัวไปเป่าแอลกอฮอล์นะครับพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง107มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับแบบนี้ครับบอกว่ากินเบียร์มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็กะว่ากำลังจะไปดื่มต่อที่บ้านญาตินะฮะที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่ระหว่างทางเนี่ยมีการไปแวะซื้อเบียร์มากินต่อบนรถด้วยอีกหนึ่งขวดครับและตอนที่เกิดเหตุกำลังขับรถแซงรถจนคันอื่นๆอยู่สับ3คันรวดแต่จังหวะนั้นเนี่ยลุงคนก่อเหตุบอกว่าไม่เห็นจริงๆนะสำหรับมอไซค์ของเด็กที่ขับสวนมาเลยมีการพุ่งชนอย่างจังแบบนี้ครับเช้าใช่ไหมนี่กินเหรอถ้ากินแต่เช้าผมจะเชื่ออยู่ถ้ากินขวดเดียวเนี่ยมันจะซีขนาดนี้นะเพิ่งมากินเราก็ออกมาเลยโอ้แต่ว่าตากินมาตั้งแต่เช้าใช่ไหมอันเช้าอีกส่วนหนึ่งโอ้ยส่วนหนึ่งโอ้อันเช้าอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าซื้อติดรถมาแค่ขวดเดียวครับก่อนที่จะมานี่ใช่ไหมครับก็ยอมรับนะบอกว่ากินมาตั้งแต่ช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปกินต่ออีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายมาเกิดเหตุสลดแบบนี้เกิดขึ้นก่อนในขณะที่แม่ของเด็กที่เสียชีวิตครับหลังจากที่เห็นภาพลูกแล้วเนี่ยบอกว่ารับไม่ได้เลยกับการที่ลูกเสียชีวิตแบบนี้มาเกิดคือจริงๆแล้วลูกสาวเนี่ยขอออกมากินส้มตำกับเพื่อนนะฮะแล้วก็ออกมาซื้อของใช้ใกล้ๆกับบ้านแม่ก็เลยอนุญาตเห็นว่าไปไม่ไกลแต่สุดท้ายกับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกมาถูกคนที่เมาและชนเนี่ยพร้อมกับบอกว่าขอความยุติธรรมกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าลูกต้องมาจบชีวิตลงกับพวกคนที่เมาและขับแบบนี้ส่วนทางด้านคดีครับตำรวจมีการตั้งข้อหากับนายบรรจงนะครับในฐานความผิดกับการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็เรื่องของเมาและขับด้วยนะครับเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะค่ะ